ณกำลังฟังเวทีคนตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลกกับ www.drangradio.net ชั่วโมงที่2ของเวทีคนตรังค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่กับดิฉันหยอยุสพรนะคะสวท.ตรัง FM 91.25 MHz AM 810 GHz ค่ะแล้วก็ Facebook Fanpage สวท.ตรังไลน์นะคะติดตามรายการสดในขณะนี้วันนี้เราจะไปคุยกับทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะซึ่งจะมีเรื่องราวของหลักสูตรการจัดการบัณฑิตกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาลไปคุยกับดร.ชาลินีใจเอื้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอีกหนึ่งท่านดร.กนกวรรณไทยประดิษฐ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องให้อาจารย์เล่าเรื่องของมหาวิทยาลัยเป็นเบื้องต้นก่อนให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้รับซู้ได้รับทราบว่าณวันนี้จริงๆแล้วเด็กตรังเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนไกลถึงที่อื่นเรามีมหาวิทยาลัยดีๆอยู่ในพื้นที่เชิญเลยค่ะค่ะก็ขออนุญาตเลยแล้วกันแล้วกันนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ให้เกียรติเรามาในวันนี้แล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยเหมือนจังหวัดตรังของเราเนี่ยค่ะด้วยบริบทในเรื่องของความนิยมในเรื่องของการศึกษาของคนตรังเราเนี่ยให้ความนิยมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเท่าที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นมีมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสถาบันการศึกษาเยอะแยะมากมายเลยค่ะใช่ค่ะหนึ่งในนั้นก็คือมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษาตรังของเราค่ะที่เรามาเปิดโอกาสนะคะให้กับนักศึกษาแล้วก็คนจังหวัดตรังได้เปิดโอกาสในเรื่องของหลักสูตรการเรียนรู้นะหลากหลายซึ่งหนึ่งในนั้นที่หลักสูตรที่เรามีอยู่ทั้งหมด3หลักสูตรนะคะก็จะมีหลักสูตรเกี่ยวกับสอนการเป็นเชฟนะคะหลักสูตรอาหารแล้วก็มีหลักสูตรการจัดการบัณฑิตตัวนี้นะคะที่เป็นกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาลซึ่งตอนนี้ถือว่ามีในเรื่องของการเจริญเติบโตของผู้บริโภคค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะอีกหลักสูตรก็คือหลักสูตรท่องเที่ยวค่ะค่ะนะคะและถ้าเราติดตามข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยกันมาอย่างต่อเนื่องเราก็จะเห็นว่าน้องๆ นักศึกษาเนี่ยไปคว้ารางวัลระดับนานาชาติกันมาแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวทีนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของธุรกิจอาหารฮาลาลเนื่องจากว่าในภูมิภาคอาเซียนเราต้องยอมรับว่าประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามธุรกิจอาหารฮาลาลเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตได้แบบโอ้โหเยอะมากเลยเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมได้อย่างไรเรื่องของอาหารฮาลาลจังหวัดตรังถือว่าถ้าพูดถึงอาหารฮาลาลเราจะนึกถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ที่ตรังเนี่ยบางทีเขาก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะฉันควรจะไปกินร้านไหนอะไรอย่างไรวันนี้ที่นี่มีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วนะคะเล่าให้เราฟังถึงหลักสูตรนี้หน่อยสิคะว่ามันเป็นยังไงคะค่ะก็หลักสูตรของเรานะคะเป็นหลักสูตรที่เน้นในเรื่องของการจัดการนะคะในเรื่องของธุรกิจอาหารฮาลาลค่ะโดยเราบูรณาการศาสตร์นะคะในเรื่องของการจัดการค่ะเทคโนโลยีการประกอบอาหารแล้วก็เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะที่ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกิจอาหารค่ะค่ะแสดงว่าคนที่จบตรงนี้มาเนี่ยโอกาสก้าวหน้าในเรื่องของอาชีพเยอะมากถูกต้องเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้สอนแค่ในเรื่องของการสอนให้คุณเป็นนักธุรกิจหรือเป็นนักจัดการอย่างเดียวเราสอนในเรื่องทั้ง knowledge ทั้ง skill นะคะรวมถึงทักษะอื่นๆที่เราจะเสริมอย่างในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปด้วยซึ่งตอนนี้เราต้องแบบบอกว่าตัวเองใช้เขาเรียกทุกอย่างทุกอย่างในการทำธุรกิจมันออนไลน์เรียบร้อยแล้วออนไลฟ์ไลฟ์คือจิตออนไลฟ์มันไม่ได้แค่ออนไลน์แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ธุรกิจอาหารฮาลาลอะค่ะซึ่งถ้าแค่ภูมิภาคเอเชียถ้าเราพูดถึงแค่ระดับเอเชียนะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราพูดถึง3ประเทศหลักๆเลยค่ะอินโดนีเซียมาเลเซียบรูไนแค่3ประเทศนี้เรารู้อยู่แล้วโอ้โหอัตราเนื้อของผู้บริโภคนะคะกลุ่มมุสลิมหรือว่าผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มอาหารฮาลาลเนี่ยเยอะมากแล้ว3ประเทศนี้แค่3ประเทศนะซึ่งตอนนี้ยังไม่รวมจีนอินเดียยังไม่รวมซึ่งมีจำนวนประชากรของมุสลิมเยอะที่เซอร์ไพรส์มากที่สุดคือญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็มีจำนวนประชากรมุสลิมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ธุรกิจอาหารฮาลาลเนี่ยก็เลยเนื่องด้วยว่าจำนวนประชากรที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดโอกาสของธุรกิจอาหารฮาลาลเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรมีโอกาสในเรื่องของการเติบโตตามไปด้วยเช่นกันค่ะค่ะนะคะพูดถึงเรื่องของหลักสูตรนี้เปิดทำการเรียนการสอนมานานมากแค่ไหนแล้วยังไงคะอาจารย์หรือว่าเพิ่งมาเปิดได้ไม่นาน
ค่ะของเราเพิ่งจะเปิดปีแรกค่ะปีนี้ปีแรกเลยใช่เลยค่ะโอ้ค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆคนคงจะอยากจะทราบแล้วเพราะว่าในหลายๆมหาวิทยาลัยตอนนี้เริ่มเปิดรับนักศึกษาใหม่ระบบ TCAT กันเรียบร้อยทีนี้ของสวนดุสิตล่ะคะสำหรับหลักสูตรการจัดการบัณฑิตกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาลเราจะเปิดรับยังไงคนที่จะเข้ามาเรียนต้องมีคุณสมบัติอะไรอย่างไรเปิดรับเมื่อไหร่เชิญเลยค่ะค่ะก็สำหรับหลักสูตรเรานะคะก็คือตอนนี้เปิดในรอบโควต้ารอบที่2เนี่ยค่ะค่ะรับตั้งแต่มาเดือนกุมภานะคะวันที่14กุมภาถึงวันที่17เมษายนนี้ค่ะค่ะโดยคุณสมบัติของผู้เข้าเป็นนักศึกษาได้นะคะคือจบม.6 ปวช.ปวส.นะคะหรือว่ากศน.ก็ได้นะคะแล้วก็มีภูมิภาคอยู่ในพื้นที่อะค่ะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้อะค่ะค่ะค่ะแล้วก็เป็นอยู่ในโรงเรียนความร่วมมือเครือข่ายความร่วมมือของภาคใต้ของเราด้วยอะค่ะค่ะแล้วก็ได้เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นค่ะอ๋อไม่ได้สูงมากไม่ได้สูงมากคือเรียกว่าให้โอกาสใช่ค่ะนะเพราะว่าเรียนออนไลน์อาจารย์ขาตอนนี้มันมีผลกับเกรดเด็กมากเลย นะคะบางทีเนี่ยเขาก็เรียนบ้างไม่เรียนบ้างนอนเรียนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.0 นะแล้วก็จบม.6 หรือเทียบเท่าจะจบจากกศน.ก็ได้ปวช.ปวส.หรืออะไรก็ตามถ้าสนใจก็เข้ามาเป็นรอบโควต้าเหรอคะใช่ค่ะรับเท่าไหร่คะอาจารย์20ท่านเท่านั้นค่ะ20ท่านเท่านั้นเล็กๆค่ะถามกระซิบนิดนึงยังมีว่างอยู่อีกเยอะไหมคะเผื่อหลายคนอาจจะยังมีความหวังอยู่ตอนนี้ด้วยความที่ว่าอยู่ในกระบวนการระหว่างช่วงการรับสมัครอะค่ะยังไม่ได้ถึงว่าสิ้นสุดในเรื่องของระยะเวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้มีน้องๆเนี่ยสนใจติดต่อเข้ามาทางผ่านเพจนะคะทาง LINE หรือว่าทางช่องทางในเรื่องของการโทรศัพท์มาสอบถามกับฝ่ายประชาสัมพันธ์อยู่อย่างเรื่อยๆค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นบอกช่องทางการรับสมัครหน่อยค่ะอาจารย์ตอนนี้สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางไหนอะไรอย่างไรกันบ้างค่ะช่องทางรับสมัครก็คือ www.dusitrang.com/apply65 ค่ะเป็นช่องทางที่น้องๆสามารถสมัครเข้ามาเหมือนกรอกรายละเอียดค่ะแล้วก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเรานะคะโทรกลับไปเพื่อติดต่อประสานงานในการที่จะลงทะเบียนเรียนเอ้ยขอโทษค่ะลงทะเบียนรับสมัครค่ะอันแรกก็คือเว็บไซต์ของสวนดุสิตเลยนะคะ dusitrang.com นะคะแล้วก็อีกช่องทางล่ะคะเป็นทางช่องทาง LINE ค่ะ LINE ของมหาวิทยาลัยเลยค่ะ @dusitrang ค่ะค่ะนะคะก็เรียกว่าเราเปิดช่องทางให้แบบหลากหลายมากนะคะหรือว่าเปิดโทรศัพท์นะคะอาจารย์เอาวิธีที่ง่ายสุดเลยไม่ต้องเข้าเว็บจะโทรหาอะไรเงี้ยโทรเบอร์มหาวิทยาลัยได้ไหมได้ค่ะ075นะคะ500888ค่ะจำได้ง่ายด้วยนะคะ500888นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะตอนนี้เปิดไปถึงวันที่17เมษายน17เมษายนแค่20ท่านเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะสมัครกันได้นะคะไปลงทะเบียนแล้วก็สมัครกันได้ก่อนเลยทีนี้มาทำความรู้จักกับหลักสูตรเหล่านี้ปริญญาตรี4ปีใช่ไหมคะค่ะนะคะจำนวนหน่วยกิจที่ต้องได้เรียนสะสมเป็นยังไงจุดเด่นของหลักสูตรเป็นยังไงคะอาจารย์ก็จำนวนหน่วยกิจที่เราต้องเรียนทั้งหมดก็คือ129หน่วยกิจนะคะโดยจุดเด่นของหลักใช่ค่ะโดยจุดเด่นของหลักสูตรเราก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาลการใช้เทคโนโลยีในการมาประกอบธุรกิจนะคะการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจอาหารนะคะรวมถึงพวกเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะรวมแล้วก็จะมีในเรื่องของเราให้ความสำคัญกับอีกหนึ่งรายวิชาที่เกี่ยวกับมาตรฐานนะคะคุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้ประกอบการที่จะผลิตอาหารฮาลาลตรงนี้ซึ่งเป็นอะไรที่เราจะเข้มข้นมากแล้วก็ซีเรียสมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะชี้ชัดให้เด็กๆนะคะที่สนใจที่จะเรียนในหลักสูตรนี้ได้รู้ก่อนว่าวันนี้ความต้องการตลาดแล้วก็ความต้องการอาหารฮาลาลมันมีมากแค่ไหนคะอาจารย์โอ้โหถ้าบอกว่ามากนี่คือแบบถือว่าเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่างน้องๆที่กำลังฟังอยู่นะคะอยากจะบอกเลยหลายคนบอกว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับธุรกิจอาหารฮาลาลนะคะหลายคนบอกว่าต้องเป็นน้องๆสามมุสลิมหรือเปล่าที่มีโอกาสเรียนต้องมีคำถามนี้นะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยค่ะว่าในเรื่องของผู้ประกอบการนะคะที่สามารถที่จะเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้หรือสามารถที่จะทำธุรกิจอาหารฮาลาลได้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นมุสลิมซามุสลิมไม่ค่ะไทยพุทธก็ได้คริสเตียนก็ได้นะคะทุกศาสนาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานฮาลาลคืออนุญาตค่ะอนุญาตทำเพราะฉะนั้นคำว่าอนุญาตเนี่ยก็คือกระบวนการคือศึกษาในเรื่องฮาลาลในเรื่องฮารอมนะคะฮารอมให้ดีว่าอนุญาตให้ทำอะไรนะคะแล้วก็ไม่อนุญาตให้ทำอะไรใช่ไหมคะเพราะ
นั้นเนี่ยคือต้องแค่เข้าสู่กระบวนการมาตรฐานอย่างถูกต้องไม่ว่าจะศาสนาใดก็แล้วแต่ก็สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนี้ได้ด้วยเช่นกันอันนี้สำคัญเลยดิฉันอยากจะชี้ชัดลงไปเลยว่าที่น้องๆที่จะมาสมัครไม่จำเป็นจะต้องเป็นน้องที่นับถือศาสนาอิสลามหรือว่าพี่น้องไทยมุสลิมนะคะเราคนไทยพุทธหรือว่านับถือศาสนาคริสต์คุณก็สามารถที่จะเรียนหลักสูตรนี้ได้เพราะว่าความต้องการของตลาดเนี่ยมันใหญ่โตมากแล้วมันกว้างมากเลยทีเดียวรับรองเลยค่ะว่าน้องๆไม่ตกงานแน่เพราะว่าตลาดนี้ไม่เฉพาะการบริโภคในประเทศนะคะอาจารย์พี่น้องมุสลิมมีอยู่แทบทุกมีอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยเราไม่ได้คิดถึงแค่3จังหวัดภาคใต้แล้วแถมยังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างที่อาจารย์บอกแล้วทั่วโลกอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเรื่องของการส่งออกก็ยังเป็นตลาดใหญ่ที่จะรองรับถ้าเกิดว่าน้องๆมาเรียนด้านนี้ทีนี้หลักแล้วก็การประกอบอาหารฮาลาลล่ะคะมันเป็นยังไงคะอาจารย์คือหลักการประกอบอาหารฮาลาลนะคะเขาจะมีศาสตร์ในเรื่องของฮาลาลกับฮารอมอยู่ะนะคะเขาจะนักศึกษาที่มาเรียนในหลักสูตรเราค่ะนอกจากเราจะมีอาจารย์ที่เก่งในเรื่องของสอนในเรื่องของแมเนจเมนต์หรือกระบวนการในการจัดการแล้วเราก็จะมีเชิญวิทยากรนะคะที่เป็นคณะกรรมการของคณะกรรมการกลางอิสลามกลางค่ะซึ่งตรงนี้เราเป็นมีโครงการความร่วมมือกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่ใช้เรียนหลายคนบอกว่าแล็บเพราะเรามีการใช้แล็บใช้ห้องปฏิบัติการอาหารใช้รวมกันกับหลักสูตรทั่วไปไหมช่วยทั่วไปไหมไม่เลยค่ะแยกโซนนะคะตามมาตรฐานทุกอย่างเพราะฉะนั้นเรามีความเข้มข้นในเรื่องของไม่ว่าแค่หลักสูตรก็ไม่ได้เข้มข้นแค่หลักสูตรสถานที่อุปกรณ์การใช้งานหรือแม้แต่ระบบต่างๆนะคะเราก็มีคณะกรรมการที่ปรึกษาเข้าไปให้ความดูแลด้วยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มั่นใจได้แล้วหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ธุรกิจอาหารฮาลาลเราเรียนเจาะจงไปเฉพาะเรื่องของการทำอาหารหรือการประกอบธุรกิจหรือเปล่าศาสตร์วิชาการอื่นๆล่ะคะเราเรียนปกติเหมือนเพื่อนไหมอาจารย์มันวิชาพื้นฐานทั่วไปอะไรเงี้ยเรียนค่ะเรียนเหมือนเพื่อนก็คือเหมือนปกติทุกอย่างใช่ค่ะเน้นภาษาอังกฤษให้ด้วยค่ะเพราะว่าเรากำลังจะทำความร่วมมือกับสอบต.นะคะแล้วก็จะมีการส่งเด็กไปฝึกงานประเทศซาอุดิอาระเบียอย่างเงี้ยค่ะเป็นตอนนี้กำลังพูดคุยกันอยู่ค่ะค่ะก็คือเน้นเรื่องของการสื่อสารด้วยค่ะเพราะว่าด้วยภาษาต่างประเทศด้วยค่ะเพราะว่าตัวอย่างหนึ่งอะค่ะที่เป็นเป้าหมายของเราคือนอกจากที่เด็กจะเข้ามาเรียนรู้แล้วเนี่ยค่ะเด็กจะต้องมีทักษะภาษาที่3ไม่ได้เป็นแค่ภาษาอังกฤษภาษาที่2อ่ะตอนนี้ภาษาที่3มันคือโอกาสอะค่ะถ้าเด็กได้จบไปอย่างเช่นเด็กมีภาษาจีนติดตัวไปภาษาอาหรับติดตัวไปโอกาสที่เด็กจะไปฝึกงานหรือได้ทำงานในอนาคตนะคะมันก็มีความเป็นไปได้สูงรวมถึงแบบไม่จำเป็นจะต้องอยู่แต่ในประเทศด้วยซ้ำนะคะโอกาสความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานของเด็กก็จะมีมากขึ้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้นอกจากจะได้ศึกษาวิชาทั่วๆไปแล้วเรื่องของภาษานะคะภาษาที่2ที่3ก็สำคัญที่เราจำเป็นจะต้องให้เด็กได้เรียนรู้ไปด้วยเพื่อประโยชน์ในอนาคตแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการจัดการทั่วๆไปในการทำธุรกิจอาหารรวมถึงการประกอบอาหารก็มีวิชานี้ด้วยนะคะมีด้วยค่ะค่ะวัตถุดิบเลือกยังไงใช้ทำอะไรแบบไหนเมนูแบบไหนอะไรแบบนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเอาเข้ามาใช้ใช่ตรงนี้อธิบายขยายความเรื่องของระบบสารสนเทศหรือว่าเทคโนโลยีที่เอามาใช้หน่อยสิคะอาจารย์ว่ามันเป็นประมาณไหนยังไงคะค่ะก็จะเป็นเหมือนเราทำการตลาดอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์การสื่อสารการประชาสัมพันธ์ค่ะการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยค่ะในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ออกไปในเรื่องของธุรกิจของเรานะคะให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันนี้คนใช้โซเชียลมีเดียค่ะกันอยู่เยอะนะคะคือเหมือนทุกคนมีโซเชียลมีเดียของตัวเองติดตัวอยู่ในมือถือของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเปิดดูแล้วก็ทุกกิจการนะคะเข้าสู่ระบบออนไลน์กันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเน้นในเรื่องของการทำการตลาดประมาณนี้ค่ะนะคะนี่คือรายละเอียดของหลักสูตรเลยจริงๆมันก็มีลึกและมีเยอะกว่านั้นทีนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคงอยากจะรู้แล้วล่ะว่าวันนี้ถ้าสมมุติลูกฉันเนี่ยตัดสินใจเลือกหลักสูตรนี้อาชีพในอนาคตน้องจะไปในทิศทางไหนได้บ้างคะอาจารย์โอ้ถ้าพูดถึงประกอบอาชีพมีความหลากหลายมากเลย นะคะน้องสามารถที่จะจบนอกจากจะไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้แล้วนะคะก็ยังเป็นในเรื่องของที่ปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาของโรงแรมซึ่งโรงแรมเดี๋ยวนี้มีทั้งโรงแรมไทยพุทธและมีโซนแยกมุสลิมนะคะรวมถึงมีโรงแรมเกี่ยวกับของกลุ่มมุสลิมโดยเฉพาะก็ด้วยได้เช่นกันแล้วก็แม้แต่โรงพยาบาลนะคะเขามีการกำหนดมาตรฐานในเรื่องของอาหารสำหรับผู้ป่วยก็ต้องแยกด้วยเหมือนกันน้องๆที่จบหลักสูตรใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
โรงร้านอาหารโรงแรมโรงพยาบาลนะคะหรือว่าสถานงานอะไรแบบนี้ค่ะกลุ่มโรงงานจะเป็นกลุ่มใหญ่เลยใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าโรงงานจะขอมาตรฐานฮาลาลจะต้องมีที่ปรึกษามาคอยให้คำปรึกษาในเรื่องของการจัดขอค่ะการขออนุญาตค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะน้องอาจจะไปประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ที่ฉันเคยด้วยความที่ทำงานแล้วก็ทำโครงการเกี่ยวกับชชตมีโอกาสได้ลงพื้นที่ภาคใต้3จังหวัดบ่อยมากเลยไปเจอนักธุรกิจอายุน้อยร้อยล้านของเขาที่ทำอาหารเสริมฮาลาลนะอาจารย์น้องๆที่มาเรียนกับเรามีสิทธิ์ที่จะไปเป็นผู้ประกอบการอายุน้อยร้อยล้านได้ใช่ไหมคะมีโอกาสค่ะหลายคนเนี่ยเหมือนตอนนี้ค่ะนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาปัจจุบันของเราถึงจะหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรปีแรกยังไม่มีนักศึกษากำลังรับสมัครอยู่ใช่ไหมคะแต่จะมีรุ่นพี่ที่เป็นหลักสูตรอื่นๆบางคนเนี่ยเขามีแพชชั่นของการอยากจะเป็นนักธุรกิจเป็นผู้ประกอบการใช่ไหมคะเขาก็จะมีการเรามีชมรมของนักศึกษาเพื่อให้ชมรมผู้ประกอบการนะคะให้นักศึกษาเข้ามาปรึกษาในเรื่องของการทำธุรกิจซึ่งตอนนี้นักศึกษาก็เริ่มที่จะสร้างโมเดลธุรกิจของตัวเองแล้วกำลังจะมีผลิตภัณฑ์และก็เป็นโปรดักต์ของตัวเองธุรกิจของตัวเองออกมาค่ะค่ะนะคะก็คงจะได้เห็นอนาคตนะคะว่าถ้าน้องๆจบไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างทีนี้หลายคนก็คงอยากรู้แหละว่าถ้าเกิดลูกเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะอาจารย์ค่าใช้จ่ายในหลักสูตรค่าธรรมเนียมการศึกษาอะไรเหล่านี้ค่ะค่ะในส่วนของค่าธรรมเนียมเราจะเก็บตามหน่วยกิจที่ลงทะเบียนนะคะก็คือเหมือนจะมีเป็นช่วงค่ะ 1-3 หน่วยกิจก็จะมีช่วงราคาของค่าหน่วยกิจอะค่ะแต่ในช่วงแรกเข้าก็จะมีค่าธรรมเนียมแรกเข้านะคะอยู่ที่ 7,000 บาทอะค่ะค่ะนะคะทีนี้ในระหว่างเรียนมันมีทุนการศึกษาอะไรเข้ามาให้ไหมในมหาวิทยาลัยค่ะโอ้กำลังคือเรื่องนี้เนี่ยคือเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลยค่ะเหมือนอาจารย์เองเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาเรามุ่งเน้นในเรื่องของการนอกจากจะดูแลนักศึกษาแล้วเรายังมีการช่วยเหลือเพราะว่าเรามีการทำแบบสำรวจนะคะในเรื่องของการสำรวจว่าตอนนี้นักศึกษาเป็นยังไงบ้างด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยทำให้แบบทั้งครอบครัวและนักศึกษาเนี่ยโอ้โหบาดเจ็บกันได้รับผลกระทบกันเจอผลกระทบเยอะมากเลยเราก็เลยมีการตั้งในเรื่องของการทีมจัดหาทุนตอนนี้นักศึกษาหลายๆคนนะคะที่เป็นนักศึกษาปัจจุบันเนี่ยทุกคนล้วนได้รับทุนการศึกษาทุนเอ็มออนนะคะทุนจากผู้ประกอบการในจังหวัดเหมือนล่าสุดเมื่อวานเนี่ยเรามีการมาส่งมอบทุนของบริษัทสีตรังบริษัทวูดเวิร์กนะคะและอีกหลายๆบริษัทที่ให้ความกรุณารวมถึงทุนอื่นๆอีกเด็กนักศึกษาเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่ได้แบบบางคนไม่ต้องขอตังค์จากที่บ้านเลยค่ะนะคะสามารถที่จะเขาเรียกว่าใช้ทุนนะโทษค่ะรับทุนนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการทุนแล้วก็สามารถที่จะมีเงินใช้จ่ายโดยที่ไม่ทำให้ที่บ้านเจอผลกระทบตามไปด้วยค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเชียร์ให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้รับทราบนะคะนอกจากค่าใช้จ่ายในหลักสูตรค่าธรรมเนียมการเรียนของน้องๆแล้วเนี่ยยังมีทุนการศึกษาที่จะมอบให้ด้วยแต่ว่าถ้าเก่งมาเล็กเกเรไม่ได้นะคือเราก็จะมีเกณฑ์เราก็จะมีเกณฑ์ว่าระหว่างนั้นจะมีความประพฤติยังไงโดยอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยจะมีทีมอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรอะค่ะจะมีความเข้มแข็งมากแล้วก็มีความสนิทสนมกับนักศึกษานะคะก็เลยกลายเป็นว่านักศึกษาที่เป็นนักศึกษาทุนเนี่ยก็จะมีกรอบตัวนึงว่าต้องมีความประพฤติที่ดีนะคะต้องมีจิตอาสาออกไปช่วยงานกิจกรรมต่างๆของชุมชนบ้างของมหาลัยบ้างเลยแล้วเราก็โชคดีที่นักศึกษามีความน่ารักค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเขาก็มีกรอบในการที่จะมอบทุนไม่ใช่อยู่เฉยๆจะให้ใครก็ได้ทุกมหาวิทยาลัยก็เป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณพ่อคุณแม่วางใจได้ถ้าเกิดวันหนึ่งที่อาจจะเกิดประสบปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งน้องๆก็มีสิทธิ์ที่อยากยื่นขอรับทุนได้น้องๆน้องๆที่สนใจหรือว่าที่ยังสนใจจะเข้ามาเรียนนะคะยังไม่ได้เป็นนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะโทรมาปรึกษาก่อนก็ได้นะคะว่าถ้าเกิดว่าสมัครหรือสนใจจะเข้ามาเป็นนักศึกษาแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าผ่านกระบวนการในการสอบสัมภาษณ์หรือพิจารณาได้เป็นนักศึกษาแล้วเนี่ยจะมีทุนอะไรให้บ้างสามารถที่จะก็ยังมีทุนกยศให้อีกด้วยกยศก็มีใช่ค่ะหลักเลยทุนกยศเนี่ยเป็นทุนที่เด็กของเราก็คือจะได้นะคะค่ะอันนั้นได้อยู่แล้วแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายเวลาที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้หรือหลักสูตรอื่นๆของมหาวิทยาลัยอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะคอยดูแลเอาใจใส่น้องๆเป็นอย่างดีทีนี้เราถามถึงสิ่งอำนวยความสะดวกบ้างดีกว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสิ่งอำนวยความสะดวก
ชน์ต่างๆที่จะให้กับบรรดานักศึกษามีอะไรบ้างคะถ้าพูดถึงฟาซิลิตี้ต่างๆเนี่ย เราจะมีอย่างแรกเลยค่ะ หอพักนักศึกษา นักศึกษาเข้ามาผู้ปกครองจะมีความห่วงทันทีว่าลูกจะอยู่ที่ไหน เรามีหอพักที่เป็นหอพักมาตรฐานด้วยความที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเรามีความโดดเด่นในเรื่องของการจัดการที่พักโรงแรมด้วย นะคะเราก็จะมีหอพักนักศึกษามาตรฐานโรงแรมเลยค่ะ มีแม่บ้านทำความสะอาด มีรปภ.ตลอด24ชั่วโมง นะคะแล้วก็นักศึกษาสามารถที่จะขอเข้าพักนะคะในมหาวิทยาลัยได้เลยตั้งแต่ปีแรกค่ะค่ะแล้วก็สถานที่อื่นๆมีอย่างเช่นมีครัวน้องๆหลายคนที่มาอยู่หอพักก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบเอาอุปกรณ์อะไรเลยมาลากกระเป๋าเดินเข้ามาในห้องเนี่ยคือถ้วยถังกะละมังหม้อไม่ต้องเลย เรามีห้องครัวที่หอพักให้เลยห้องซักผ้าก็มีนะคะอาจารย์นะคะแล้วก็มีมีห้องละหมาดนะคะให้กับนักศึกษารวมถึงห้อง activity space ที่ให้เด็กนักศึกษาเนี่ยเป็นห้องกิจกรรมเลยมีจอทีวีจอใหญ่จะไปนั่งดูทีวีในนั้นก็ได้ทำกิจกรรมอะไรอื่นๆกับเพื่อนก็ได้รวมถึงเรามีอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่มีความน่าสนใจคือร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟก็คือดร.กนกวรรณเนี่ยท่านเป็นผู้จัดการร้านอยู่แล้วก็ที่นี่ค่ะเราเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานใช่ค่ะแสดงว่าเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ภายในของเราถูกต้องค่ะนอกเหนือจากเด็กต้องไปฝึกงานที่อื่นด้านในเราก็มีให้ฝึกงานไว้พร้อมเลยใช่ค่ะค่ะดิฉันเนี่ยพอพูดถึงเรื่องนี้ดิฉันประทับใจตอนที่เราเปิดอาคารสำนักงานหลังนี้นะคะเราก็จะได้จากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมาจัดเซตบล็อกให้ใช่ค่ะใช่แขกรับประทับใจมากมันมีสตอรี่เรื่องเล่าอยู่ข้างในของอาหารแต่ละในกล่องพอเปิดฝาใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ขายงานเลยค่ะ นะคะนอกเหนือจากเราจะมาประกาศรับสมัครในหลักสูตรใหม่ของเราแล้วเนี่ยธุรกิจอาหารฮาลาลแล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยมีบริการอะไรที่จะให้หน่วยงานข้างนอกหรือประชาชนไปรับบริการได้เชิญเลยค่ะค่ะมีอีกหนึ่งอย่างก็เป็นหอประชุมค่ะเป็นหอประชุมที่มีจอ LCD ที่ใหญ่มากๆเลยเชื่อว่าถ้าในจังหวัดตรังน่าจะเป็นของเราคือใหญ่ที่สุดแล้วมั้งคะนะคะเป็นห้องประชุมที่สามารถจุคนได้ถึง400คนนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะค่ะหอประชุมใหญ่400คนใครสนใจไปใช้บริการได้สมมุติถ้าเป็นประชาชนทั่วๆไปอยากจัดงานแต่งได้ไหมอันนั้นก็สามารถติดต่อไปที่เบอร์โทรของมหาวิทยาลัยที่ได้ให้ไว้เมื่อกี้ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสอบถามค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยให้กับมหาลัยด้วยเหมือนกันค่ะนะคะคือไม่ได้บริการฟรีนะคุณผู้ฟังค่ะมีให้บริการนะคะคุยรายละเอียดกันได้แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เรื่องของงานแต่งก็ห้ามจัดเลี้ยงอยู่นะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สถานการณ์มันปกติถ้าสนใจก็คือโทรไปได้มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จะจัดอะไรให้อาหารก็เตรียมไว้ให้ได้เรื่องอาหารนี่เพอร์เฟกต์เลยค่ะที่นี่เลยค่ะค่ะนะคะร้านกาแฟของอาจารย์เปิดบริการยังไงอาจารย์ค่ะเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 9:00 น. ถึง 4:00 น.ค่ะในช่วงนี้นะคะค่ะสามารถไปรับประทานอาหารรับประทานกาแฟขนมเบเกอรี่ได้ค่ะอีกหนึ่งสถานที่นะคะก็คือครัวค่ะเรามีครัวสวนดุสิตนะคะเพื่อท่านใดแวะผ่านหรือตอนเที่ยงๆค่ะพักกลางวันเนี้ยค่ะสามารถแวะไปทานอาหารได้ที่ครัวสวนดุสิตซึ่งเราจะมีครัวทั้งครัวไทยพุทธแล้วก็ครัวมุสลิมค่ะแยกต่างหากแยกต่างหากให้เรียบร้อยนะคะก็รับรองแขกได้เลยแล้วถ้าเกิดมีหน่วยงานราชการก็จัดประชุมแล้วก็ต้องการเบรกล่ะคะอาจารย์ค่ะทางเราก็มีบริการจัดเบรกให้เรียบร้อยนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะซึ่งเราสามารถที่จะไปใช้บริการได้รวมถึงส่งลูกส่งหลานมาศึกษาแล้วเรียนที่นี่ได้นอกเหนือจากหลักสูตรนี้การจัดการธุรกิจอาหารฮาลาลหลักสูตรอื่นๆล่ะคะอาจารย์ตอนนี้กำลังรับสมัครอยู่เหมือนกันไหมใช่ค่ะเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการนะคะก็จะเปิดรับสมัครในรอบแอดมิชชั่นนะคะอืมค่ะนะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะ0755000888ดิฉันจำแม่นเลยแล้วเบอร์จำง่ายนะคะสุดท้ายอาจารย์อยากฝากอะไรไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อรวมถึงประชาชนที่จะไปรับบริการจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเชิญค่ะค่ะให้อาจารย์พันก่อนก็ฝากในส่วนของการมาใช้บริการในร้านกาแฟอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้ามาใช้บริการซื้อเครื่องดื่มอาหาร
ได้นะคะหรือว่าเราก็รับจัดเบรกนะคะรวมถึงของที่ครัวด้วยเหมือนกันค่ะค่ะรวมถึงผู้ปกครองหรือน้องๆท่านใดนะคะที่กำลังจะหาในเรื่องของแนวทางในอนาคตหรือว่าสายอาชีพในอนาคตนะคะหลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาลของเราเนี่ยนอกจากว่าจะเป็นหลักสูตรที่จะรองรับตลาดในอนาคตซึ่งมันเป็นเทรนด์ไปแล้วค่ะตอนนี้ทางสนคเนี่ยสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้าเนี่ยได้มีการประกาศแล้วว่าเทรนด์ธุรกิจอาหารฮาลาลเนี่ยมันจะเป็นเทรนด์ไปอีก 10-20 ปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่น้องจะมีโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการผู้ประกอบธุรกิจหรือว่าอยู่ในสายอาชีพต่างๆอย่างที่เราพูดกันมาเมื่อกี้น้องเนี่ยไม่ตกงานแน่นอนนะคะและอีกหนึ่งอย่างก็คือตอนนี้หลายๆคนอยากจะเป็นผู้ประกอบการแต่ผู้ประกอบการที่ดีเนี่ยนะคะไม่ต้องไปลองผิดลองถูกค่ะมาเรียนที่เราฝึกประสบการณ์ที่เรามีสถานที่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างรวมถึงอาจารย์ที่มีศักยภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทีมของเราเองนะคะอาจารย์จากมุสลิมรวมถึงวิทยากรที่เรา MOU ไว้แล้วนะคะจะเข้ามาช่วยทำให้นักเรียนนักศึกษามีความเข้มแข็งออกไปเป็นผู้ประกอบการแล้วก็เป็นสายอาชีพนะคะที่เลือกในอนาคตที่เข้มแข็งได้ค่ะค่ะที่มันสุดยอดมากๆก็คือเราจะเป็นนักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตรนี้นะคะอย่าลืมเขาเปิดรับสมัครถึง17เมษายนนะคะสอบถามได้ที่0755000888หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของdusitrang.com ก็ได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะดร.ชาลินีใจเอื้อและดร.กนกวรรณไทยประดิษฐ์นะคะที่ให้เกียรติสวทตรังของเราและขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรากลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หลังข่าว 9:00 น.วันนี้สวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวทตรังฟังทั่วโลกกับ www.trangradio.net